สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโคลี่ก็พาฝ้ายมาขี่ม้าเป็นครั้งแรกนะคะที่รัฐเทนเนสซีค่ะมันเข้าไปนะคะเขาก็จะมีเอกสารให้เราเซ็นใบยินยอมนะคะว่าในกรณีที่เราได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาจะไม่สามารถรับผิดชอบให้เราได้ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นราคานะคะของฝ้ายเนี่ยเป็นขี่ม้าอย่างเดียวก็อยู่ที่ประมาณ40เหรียญค่ะพอมาถึงด้านในแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะเรียกเราไปชั่งน้ำหนักตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะเลือกม้าที่เหมาะสมกับน้ำหนักของเราให้ค่ะWhat's your name? Shiloh. Shiloh? My horse name Dreamcatcher. อันนี้นะคะระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีการขี่ม้านะคะม้าโคลี่ก็ไม่ถูกกับม้าตัวข้างๆนะคะ That horse is like eyeballing my horse. Good afternoon, everybody.Trail ranch. This is just a walking trail ride. They'll follow each other around this trail. The worst thing your horse is going to do, they may want to stop and try to eat some grass. Please don't let them stop. All right, you ready? Go have fun. She's riding the motor. This mark is on good. All right, now have fun. Got on his neck. Yes, ma'am. Y'all have fun.อันนี้นะคะพอออกเดินทางแค่ไม่กี่ก้าวนะคะม้าของโคลี่ก็หยุดกินหญ้าซะแล้วนะคะ Oh my god. Koli. พอมีม้าตัวนึงหยุดนะคะทุกตัวด้านหลังก็ต้องหยุดตามนะคะเพราะว่าม้าเนี่ยต้องเดินตามลำดับนะคะพอออกไปอีกไม่กี่ก้าวก็หยุดอีกแล้วนะคะไฟก็เสียวมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันคอนโทรลยากนะคะเพราะว่าพื้นมันโค้งเค้งมากม้าตัวด้านหน้าสุดนะคะก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นไกด์นำทางพาเราเดินไปตามเทรลค่ะซึ่งม้าตัวหน้าเนี่ยก็อารมณ์เหมือนกับเป็นจ่าฝูงนะคะระยะเวลาในการขี่ม้านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ45นาทีค่ะอารมณ์เหมือนกับขี่ม้าไปด้วยชมวิวไปด้วยเลยค่ะเดินก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะมีทั้งลงเนินขึ้นเนินนะคะซึ่งเราก็ต้องคอยคอนโทรให้น้องม้าเนี่ยไม่ออกนอกเส้นทางค่ะอ
Oh, this is a little bit scary. You just want to eat grass. Keep looking at the grass. What happened? อันนี้นะคะที่เราต้องหยุดเนี่ยก็เพราะว่าคนที่ขี่ม้าอยู่ด้านหลังฝ้ายนะคะน้องม้าล้มใส่ค่ะโชคดีที่ว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากค่ะ No นี่นะคะข้างหลังม้าเพิ่งล้มไปนะคะSlow down. It's fat. The horse in the front is fat. Looks like a long way to go still.Got her a snacky snack. Is he walking kind of sore? ทุกคนจะเห็นว่าตั้งแต่ขี่มานะคะม้าเนี่ยจะเดินตามกันเป็นลำดับแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน้องม้าเนี่ยเขารู้ว่าเขาถูกจัดลำดับไว้ตรงไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีตัวไหนเดินแซงกันเนี่ยเขาก็จะทะเลาะกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดสิ้นสุดกันแล้วค่ะต้องขอบคุณดีมแคชเชอร์มากเลยนะคะที่เป็นเด็กดีทำให้ฝ้ายมีประสบการณ์การขี่ม้าครั้งแรกที่ดีมากเลยค่ะThank you. Thank you. Y'all have a good rest of your day and stay. Thank you. It's scary at first. Thought that other horse was gonna fight my horse. Kick it. I'm like.